เอาล่ะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket Ant กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำการตามล่าหาแมงมุมทองนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมมีแมงมุมทองอยู่4ดาว1ตัวผมจะทำให้มันเป็นเอ้ยผมมี3ดาวอยู่1ตัวผมจะทำให้มันเป็น4ดาวนะฮะ wow. เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะทำได้หรือเปล่าในรอบที่แล้วที่ผมจะทำตะกั่วทองกับแมงมุมทองให้มันเป็น4ดาวได้หรือเปล่าแต่ผมกดผิดเว้ยผมลืมใส่เพชรในการฟิวชั่นแมงมุมทอง3ดาวอ่ะมันก็เลยไม่ติดมันก็เลยกลายเหลือเป็นแค่2ดาว1ตัวโอเคตอนนี้เราต้องการแมงมุมทองแค่2ตัวเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสุ่มได้แมงมุมทองหรือเปล่าเนี่ยใน500ฟีโรโมนเนี่ยเราใส่กันเลยครับโบอย่าบอกนะตะกะแตนโผล่ออกมาว่าแล้วไงโอ้โหเราต้องการแมงมุมไม่ตะกะแตนโผล่ว่ะไม่เป็นไรครับเราไปจับตะกะแตนกันเดี๋ยวเราจะเก็บขาตะกะแตนทองกันนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเล่นมันแล้วไอ้ตะกะแตนทองเนี่ยเรามีแมงมุมเรามี4ดาวอยู่แล้วไง1ตัวเราต้องการแค่แมงมุมทอง2ตัวแค่นั้นเองอ่ะผมไม่ต้องการตะกะแตนหรือเราจะเอามันมาแทนตัวอื่นดีไหมเราจะเก็บมันไว้ก่อนดีไหมเก็บมันไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้พิจารณานะเก็บไว้ก่อนนะเผื่อมันมาอีกสักตัว2ตัวเผื่อมันจะทำเป็นหลายๆดาวได้นะโอเคเดี๋ยวเราแคปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราแคปเสร็จเดี๋ยวเราเรียกตัวต่อไปนะครับไปโอเคแคปเสร็จแล้วครับตัวต่อไปจะพอมั้ยเนี่ย500ฟีโรโมนเอ้ยกดผิดดันไปเรียกตัวธรรมดาซะงั้นโอ้โห โอ้เบอร์ละ จริงๆเราต้องกดตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเก็บขามันซะให้เรียบร้อยแล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันเรียบร้อยเก็บขามันดันกดติดซะได้โอ้โหมากดตรงนี้นะฮะโบเข้าให้เฮ้ยตะขาบทองคำเชดเดเฮ้ยเราได้ตะขาบทองคำครับคุณผู้ชมโอ้งับโอ้โอ้โหมันทองทั้งตัวเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดฮะเราได้ตะขาบทองคำมาแล้วเดี๋ยวฆ่ามันก็ไม่น่าฆ่าอะไรยากหรอกนะตะขาบทองคำอุ้ยไม่อยู่ในแพลนเลยนะตัวนี้เนี่ยเราลบแมนทิสออกเลยแล้วกันตัวนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนเลยเอาจริงอุ้ยไม่คิดว่าจะได้นะเฮ้ยตะขาบทองคำเหรอเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไป VS ดีกว่าถ้าได้เฮ้ยถือว่าแบบโชคดีมากนะจะทำแมงป่องเอ้ยจะทำแมงมุมทองคำดันได้ตะขาบทองคำเรียบร้อยครับตายสิแคปมันไปโบโอเคเดี๋ยวเราแคปมันเสร็จแล้วเราไปล่าต่อว่าเราจะได้ตัวอื่นนอกเหนือจากที่เราเนี่ยไอเอาจริงนะแมงมุมทองเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่หายากนะมันเป็นตัวที่หาง่ายสุดๆแต่เราต้องการนะมันไม่มานะนึกออกไหมมันชอบเป็นอย่างนี้นะไอเกมเนี่ยมันชอบขัดใจเราไงไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวแคปตะขาบเสร็จเราไปเจอกันอีกทีนึงฮะไปเราแคปตะขาบทองคำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไหนมาดูตะขาบทองคำโอ้ยโคตรโชคดีอ่ะแต่แบบมันจะถือว่าโชคดีไหมในเมื่อเราไม่ได้ต้องการอ่ะถ้ามันโชคดีจริงเราต้องได้ตัวที่เราอยากได้สินั่นจะถือว่าเป็นการโชคดีจริงๆแต่นี่ก็ถือว่าก็ได้อยู่นะมาตัวต่อไปนะครับโอ้โหมันมาอีกแล้วผมต้องเก็บขาและสแตนทองกี่ขาวะเนี่ยไปจัดการมันกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าฟีโรโมนผมจะพอหรือเปล่านะแบบผมต้องการแค่2ตัว500ฟีโรโมนเนี่ยมันเรียกตัวทองได้กี่ตัววะเรียกตัวทองได้10ตัวมา10ตัวเนี่ยมันจะมีโผล่มาไหมสักตัวนึงอะมันจะเป็นตัวอื่นลวดเลยไหมล่ะถ้ามันเป็นไม่ได้เอาก็ลองดูสิมันจะซวยขนาดนั้นเลยหรือว่าตัวที่อยากได้ไม่ได้อะมันจะเป็นไม่ได้ไหมมาแล้วตัวแรกของเราแมงมุมทองคุยแมงมุมทองคำนะฮะโอ้ยมาฆ่ามันครับกับแมงมุมทองคำตัวแรกที่เราต้องการขอแค่อีกตัวนึงพอถ้าแบบตัวนี้ตายแกบเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เรียกอีกทีนึงได้เป็นแมงมุมอีกก็น่าจะเพอร์เฟกต์นะจะได้ไม่เปลืองฟีโรโมนเอาจริงไม่อยากเปลืองฟีโรโมนมากนะโอเคแคปไปครับผมเดี๋ยวเรารอเวลาแคปเสร็จแล้วเราไปเรียกตัวต่อไปกันเฮ้ยมันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่าอะไรวะแชมเบอร์อะไรวะไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวแคปเสร็จเดี๋ยวไปเจอกันครับไปนะเรียบร้อยนะขอดีดีเถอะวะบึ๊บมันมาอีกแล้วตะกะแตนอุ้ยเอาไปทำปุ๋ยฮะคือเราไม่ต้องการอ่ะนึกออกไหมมันจะเป็นตัวทองก็ช่างเถอะแต่กูไม่ต้องการเว้ยแต่ถ้าเป็น
แมงตดทองก็น่าจะดีนะครับเฮ้ยผมไม่ได้เก็บ ผมยังไม่เคยดรอปแมงตดทองได้เลยเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเก็บขามันตอนกลางคืนเนี่ยมีสิทธิ์ได้ตัวแรแรเยอะนะครับผมการซัมมอนตอนกลางคืนน่ะมีสิทธิ์ที่ได้ตัวแรแรออกมาเยอะไหนลองดูอีกสักตัวนึงสิเออแมงตดทองบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยมันขัดใจเรายังไงก็ไม่รู้ว่ะถามว่าเล่นไหมแมงตดทอง มันก็เล่นแหละฮะแต่ว่าอะไรวันนี้ผมไม่ได้อยากได้ผมไม่อยากเปลืองฟีโรโมนตอนนี้ผมอยากเก็บทีเดียวโอเคเราฆ่าแมงตดทองกันเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยแมงตดทองโดนเราจัดการไปเก็บไปครับผมว่าแมงตดทองนี่เราจะใช้อยู่ในอนาคตนะเดี๋ยวผมทำการซัมมอนไอ้พวกนี้ดีกว่านะซัมมอนเล่นเล่นเอ้ยไม่ใช่ฟิวชั่นเล่นเล่นมันจะติดไหมใช้ถ้าใช้300เพชรผมจะใช้300เพชรกับแมงมุมทอง300กับ500เป็น800ถ้าผมใช้300ผมจะเหลือ700ไม่พอมันไม่พอแต่ว่าเอาไงดีวะอ่ะลองดูสักครั้งนึงก่อนว่าจะติดหรือเปล่าขอให้ติดทีเถอะเฮ้ยติดว่ะเฮ้ยดีเลยอ่ะไม่ต้องใช้เกือบใช้ไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอไอ้แมงมุมเอ้ยไม่ใช่แมงตดแคปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกตัวต่อไปกันผมรอมันเช้าดีกว่าค่อยเรียกนะผมกลัวมันได้ตัวที่แบบที่ผมไม่ต้องการอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคแคปเสร็จแล้วแล้วก็เป็นเวลาตอนเช้าด้วยอันนี้เดี๋ยวรอสลับก่อนอุ้ยกดผิดเกือบไปกดซื้อโดนนะเมื่อกี้เหลืออีกช่องนึงอ่ะถ้าเราได้ตัวอื่นที่เราไม่ต้องการนี้มันจะเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากครับไปขอแมงมุมโอ้โหอีกแล้ววะกูต้องการแค่แมงมุมตัวเดียวมันทำให้ไม่ได้เลยวะเฮ้ยไปเก็บขามันกันครับไปเฮ้ยเก็บขาตัวทองเอาจริงก็เสียดายอยู่นะที่เราไม่ได้เก็บมาใช้นะแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะใช้มันอ่ะแต่ถ้าเป็นแมงป่องอะไรก็น่าจะดีเนาะไปจะหมดแล้วฟิลโมนนั่นไงมัน แมงตดทองครับคุณผู้ชมตัวที่2แล้ววันนี้มึงจะโชคดีไปไหนแล้วออกตอนเช้าด้วยนะโอ้โหเย็ดเคโอประเด็นคือออกตอนเช้าด้วยนะตอนเช้าไอตัวพวกนี้มันออกยากมากครับตัวพวกนี้มันจะออกตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่เว้ยแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดตอนเช้าได้แต่แบบมึงแกล้งกูป่ะเนี่ยดูสิครับดูมันทํา2ตัวแล้วนะแล้วไม่ใช่หาง่ายๆด้วยนะแมงตดทองเนี่ยโอ้กูจะบ้าตายผมอยากได้แค่แมงมุมอะแค่ระดับอันคอมมอนกากๆอะตัวเดียวอะไม่ได้ฟีโรโมนก็จะหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะเนี่ยผมว่าผมต้องใช้หมดแน่เลยมันจะได้หรือเปล่าเนี่ยแมงตดทองโอเคแคปมันไปเจอกันอีกทีนึงครับไว้โอ้ยนะเรียบร้อยตัวเดียวมันก็ไม่ให้ครับ จะหมดแล้วนะฟีโรโมนผมเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาโอ้ยเคลียร์ช่องก่อนมันเหลืออีกแค่ตัวเดียวอะทำไมมันยากจังเลยอะเนาะตัวที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากนะแต่ตัวที่เราไม่ต้องการนี่โอ้โหมากันจังเวนเอ้ยตัวเดียวขอให้ได้ขอให้โดนโบขอให้ตัวไหนทะแดนยี่แมงป่องอีกโอ้แล้วแมงป่องที่ผมต้องเก็บด้วยนะมันอะไรเนี่ยครับคุณผู้ชมมันไม่ได้ดั่งใจเลยเลยวะแล้วแมงป่องเราจะเก็บไปไว้ไหนอ่ะผมลบแมงไอ้นี่ออกไม่อยากลบเลยอ่ะอยากเก็บอ่ะซื้อช่องเพิ่มดีไหมหรือจะลบสกอร์เปียน4ดาวออกเพราะว่าเราเล่นเซนติพีดแทนสกอร์เปียนอยู่ตอนเนี้ยเออว่ะผมว่าลบไม่อยากลบสักตัวเดียวอ่ะแต่มันก็จำเป็นนะนะหรือจะไม่เก็บแมงป่อง4ดาวดีเอาไปฆ่ามันก่อนแล้วกันจะเก็บตัวไหนดีครับแมงป่องทองก็อยากเก็บนะอยากทำเซตแมงทองทั้งเซตอะแล้วในเซตนั้นก็จะมีแมงป่องด้วยอะไรเงี้ยผมว่าเอาแมงป่อง4ดาวออกไปก่อนเพราะว่าเรามีตัวเล่นแทนแล้วไงเออเราก็เอาตัวที่ไม่ได้เล่นออกไปก่อนเนาะโอเคแคปไปครับ
จะหมดแล้วครับเหลืออีก2ครั้งนะโอกาสแก้ตัวของเราโอ้โหมึงโอ้โหจะหมดแล้วครับเหลืออีกแค่ครั้งเดียวนะเนี่ยผมจะได้ไหมเนี่ยดูดิผมได้อะไรมามันก็ดีแหละแต่มันไม่ใช่ตัวที่ผมอยากจะได้อ่ะโอ้ยเก็บขามันเรียบร้อยอีกแค่ครั้งเดียวเพื่อนขอเถอะวะขอเถอะวะปฏิหารจงบังเกิดแทะแทะแทะโอ้โหพอกันเลยแมงมุมทองมึงแกล้งกลัวเกมมดมันแกล้งผมครับคุณผู้ชมโอ้ย10ตัวไม่ออกแมงมุมออกแมงมุมมาแค่ตัวเดียวแต่เราต้องการ2ตัวโอ้ยเราไปเก็บขากันแล้วเดี๋ยวไปสรุปผลกันว่าเราได้อะไร ไปฮะเรียบร้อยครับผมคิวไปสุดท้ายแล้วเราก็ ไม่ได้ตัวที่เราต้องการนะดูเราเรียกออกมา10ตัวนะครับ11ตัวด้วยเพราะว่ามี550 560ฟีโรโมนน่ะ11ตัวที่เราได้มาก็มีสกอร์เปียนมีแมงมุมอยู่1ตัวครับมีบอมเบเดียน2ตัวเราทำเป็น2ดาวแล้วแล้วก็มีเซนติพีดถือว่าในการเรียกครั้งนี้มันดีไหมตัวที่มันดับมันดีนะตัวที่มันดับมันดีเพราะทุกครั้งที่ผมเลือกมันจะได้แต่เกลือทุกครั้งที่ผมใช้ฟีโรโมนซัมมอนมามันจะได้แต่เกลือคือจะได้แต่ทารันทูล่าสกอร์เปียนทารันทูล่ากับอะไรล่ะแมนทิสแมงมุมกับตะกั่วแตนได้อยู่งั้นแหละ2ตัวบนบนไปแต่คราวนี้เราอยากได้แมงมุมแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวเว้ยมันไม่ได้ดันมาได้เนี่ยตัวโคตรแรเวลี่เวลี่แรเลยหาโคตรยากนะตัวนี้บอกเลยว่าหาโคตรยากแล้วก็ไอ้นี่ไม่ใช่หายง่ายนะหายากเหมือนกันนะไม่ต้องเป็นตัวทองกับตัวธรรมดายังหายากเลยก็ดันได้นะและสกอร์เปี้ยนก็เป็นตัวที่เราอยากจะทำอยู่แล้วเพราะว่าเราวางแผนไว้ว่าเราจะทำตัวทองทั้งเซตในเซตตัวทองของเราแหละก็จะมีสกอร์เปี้ยนสีทองด้วยอะไรงี้ก็ดันได้แล้วถ้ามันไม่เก็บมันก็เสียดายอ่ะก็เลยต้องเก็บครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ก็เราไม่บรรลุเป้าหมายนะครับในการทำทารันทูล่า4ดาว1แค่1ตัวต้องการ1ดาวอีกแค่1ตัวไม่เป็นไรรอบหน้าเดี๋ยวเรามาทำกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องเราวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย